บรรยากาศบริเวณถนนราชดำเนินตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนจากทั่วประเทศหลั่งไหลเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จและชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหาญาตราทางสถลมาศจากพระบรมมหาราชวังไปยังวัดบวรนิเวศราชวรวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดเชตุพนวิมลมังคลารามวันนี้ตลอดรอบบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยต่างพบว่ามีประชาชนจำนวนมากต่างเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จและร่วมกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพียงกันค่ะโดยตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครพบว่ามีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาจับจองพื้นที่ริมถนนตลอดเส้นทางรับเสด็จตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้ต่างร่วมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเช่นเดียวกับกลุ่มตัวแทนลูกเสือชาวบ้านอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน150คนที่ออกเดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่ช่วงกลางดึกวันนี้เพื่อตั้งใจมาร่วมเฝ้ารับเสด็จพร้อมกล่าวว่ารู้สึกปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่มีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีมหามงคลเช่นนี้เป็นหน่วยงานของลูกเสือชาวบ้านของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเดินทางออกจากร้อยเอ็ด5ทุ่มค่ะมาคันละ50 3คันก็150ค่ะก็ดีใจก็นานๆทีปีนานๆทีที่หุ่นแม่นจะได้มาเข้าเฝ้าถ้าเป็นมาลังที่หนึ่งขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญขณะที่จุดบริการประชาชนในงานพระราชพิธีโซนที่3บริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาโดยเป็นจุดบริการที่ใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมากที่สุดพบว่าได้มีการจัดเตรียมโรงครัวพระราชทานจุดรักษาพยาบาลพื้นที่พักคอยและห้องน้ำซึ่งมีประชาชนจำนวนมากต่างเข้าใช้บริการพร้อมกับมีเหล่าจิตอาสาร่วมคอยดูแลความสะอาดและคอยบริการอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้สำหรับขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหาตราทางสถลมาศไปยังวัดบวรนิเวศราชวรวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามได้แบ่งริ้วขบวนออกเป็น3ส่วนโดยส่วนแรกขบวนส่วนหน้าเป็นขบวนนำประกอบด้วยตำรวจม้านำวงดุริยางวงนำกองบังคับการกองผสมและกองพันทหารเกียรติยศนำเสด็จพระราชดำเนินร.1 ร.อ.ส่วนที่2ขบวนกลางขบวนพระบรมราชอิสริยยศหรือขบวนเสด็จพระราชดำเนินประกอบด้วยตอนนำริ้วขบวนตอนเครื่องประโคมตอนอำนวยการริ้วขบวนส่วนพระราชยานได้แก่ตอนเครื่องสูงหน้าตอนพระราชยานแถวแซงเสด็จตอนเครื่องสูงหลังและส่วนที่3ขบวนหลังประกอบด้วยวงดุริยางวงตามและกองพันทหารเกียรติยศตามเสด็จพระราชดำเนินร.11 ร.อ.โดยตลอดขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครวงดุริยางจะบรรเลงดนตรีพระราชนิพนธ์6เพลงได้แก่มัดราชวัลลบยามเย็นใกล้ลุ่งสรรเสริญเสือป่าสรรเสริญพระนารายณ์และมัดธงชัยเฉลิมพลสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพกัญญรัตน์เรือนใจรายงานจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย